นิทานอิสปะเรื่องพึ่งกับเต่าทองพึ่งตัวหนึ่งคิดอยากจะแกล้งเต่าทองซึ่งเป็นเพื่อนของมันจึงชวนเต่าทองมากินอาหารเย็นที่รังเมื่อเต่าทองมาถึงรังพึ่งก็นำรังพึ่งและโรงพึ่งมาให้เต่าทองซึ่งเต่าทองเป็นแมลงที่กินใบไม้เป็นอาหารเต่าทองกินน้ำพึ่งไปได้นิดเดียวก็บินกลับรังของมัน วันต่อมาเต่าทองคิดอยากจะเอาคืนจึงชวนพึ่งมากินอาหารที่รังของมันบ้างเมื่อพึ่งมาถึงเต่าทองก็เอาใบไม้มาให้พึ่งกินแต่พึ่งกินไม่ได้ต้องบินกลับรังไปเต่าทองจึงนั่งหัวเราะด้วยความชอบใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นย่อมถูกเขาเอาคืนเข้าสักวัน